วัสดีค่ะดิฉันจิราพรเกศรคำนะคะเข้ามาเมื่อเข้าจริงๆเมื่อพ.ศ.2529แล้วก็ด้วยหน้าที่ทางด้านครอบครัวก็กลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อพ.ศ.2556นี่เองนะคะก็มาอบรมความดีสากลดิฉันก็ไม่ใช่คนยอมคนยอมคนง่ายๆแล้วก็คงไม่มีใครที่ว่าจะมาชี้นิ้วทำนี่นะฉันก็ไม่ยอมชื่อประภาพัฒน์นะคะรุจิรัตนลักษณ์นะคะก็เข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ค่ะนะคะก็เป็นคนที่รักบุญนะคะเมื่อเรามาเข้าใจเส้นทางการสร้างบารมีนะคะก็ทำทุกอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าอยากจะเอาบุญเต็มที่นะคะก็ในชีวิตส่วนตัวก็เป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ตั้งใจทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเพราะอยากมีเงินมาทำบุญเยอะๆกับพระเดชพ่อนะคะก็ได้เป็นประธานกฐินทุกปีอธิษฐานไว้อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าให้นั่งสมาธินะคะก็เป็นคนที่รักการนั่งสมาธินะคะก็ไปพนาวัดบ่อยมากนะคะแล้วก็มีโอกาสก็จะชวนเพื่อนๆไปนั่งสมาธินะคะอันนี้ก็เป็นปกติที่แบบรักแล้วก็ชอบที่อยากจะทำอย่างนี้ตลอดเวลานะคะแต่ก็มีหลวงพี่หลายๆรูปก็พูดว่าถ้าเรารักการปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราจะต้องฝึกควบคู่กับการปฏิบัติธรรมก็คือนิสัยของตัวเองนะคะก็งงๆอะไรคะนิสัยคืออะไรแล้วอะไรคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่านิสัยอะไรที่เราควรฝึกถ้าคิดว่าเราไม่เกิดชาติหน้าเลยเราเกิดแค่ชาตินี้มันก็คงเราจะยังไงก็ได้เนาะถ้าเรามั่นใจว่าเราจะหมดกิเลสพระอรหันต์ภายในชาตินี้แต่ถ้าคิดว่ายังไงไม่หมดกิเลสแน่ๆแล้วต้องเกิดอีกเราก็ต้องมั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดอีกไปทุกภพทุกชาติเนี่ยเราจะทำยังไงให้อุปนิสัยของเราเนี่ยเป็นคนดีที่โลกต้องการเป็นคนดีที่โลกต้องการในระดับสากลด้วยไม่ใช่เป็นคนดีเฉพาะในครอบครัวเราแล้วออกไปสังคมข้างนอกไม่ยอมรับไปต่างประเทศไม่ยอมรับแล้วเราต้องอยู่กับคนที่ยังมีกิเลสอยู่ในโลกใบนี้อยู่ให้ได้โดยที่ตัวเองก็มีความสุขและก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นเราจะอยู่ยังไงโครงการความดีสากลเป็นโครงการที่พระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านปารภขึ้นมานานแล้วว่าสิ่งที่หลวงพ่อได้รับการถ่ายทอดจากคุณยายแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวท่านมาต้องเข้าใจก่อนว่าแต่เดิมหลวงพ่อตาเองเนี่ยท่านก็ไม่ใช่คนที่ท่านก็จะพูดนะท่านก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนละเอียดคนอะไรแต่ได้เพราะได้คุณยายมาได้ครูบาอาจารย์ดีแล้วก็สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณยายเนี่ยทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองมากทีนี้เราได้2ข้อที่ดีคือได้2ส่วนมาผสมกันคือ1ความรู้ที่หลวงพ่อศึกษาจากในพระไตรปิฎกท่านบอกบางเรื่องเนี่ยท่านอ่านเป็นหลายร้อยเที่ยวหรือเป็นพันเที่ยวและท่านเอา2สิ่งจากที่ได้จากการศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วก็จากที่ถามครูบาอาจารย์มาและจากธรรมะปฏิบัติของยายและปฏิปทาของยายท่านก็เอา2อย่างนั้นมาจนกระทั่งท่านอยากรู้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ความดีที่มันเป็นสากลและมันจะแก้ทุกพื้นฐานของมนุษย์ได้เนี่ยมันน่าจะสรุปแล้วน่าจะมีอยู่เท่าไหร่กี่ข้อดีและอะไรที่มันใช่ที่เป็นคำตอบจริงๆก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะท่านเมตตามากเลยเราก็รู้ว่าท่านเหนื่อยมากๆเพราะว่าลองนึกถึงนะคะบุคคลผู้ที่มีอายุ74ปีนะคะเดินทางนะคะจากวัดพระธรรมกายนะคะจากปทุมธานีนะคะมาถึงเขาแก้วเสด็จก็ใช้ระยะเวลาเกือบ3ชั่วโมงนะคะซึ่งเราก็รู้ค่ะว่าท่านเหนื่อยค่ะนะคะแต่หัวใจของท่านค่ะเมื่อท่านมาถึงห้องประชุมแล้วเนี่ยห้องสัมมนาแล้วเนี่ยแม้กระทั่งการก้าวเท้าแรกนะคะสู่ห้องสัมมนาเนี่ยแววตาและสีหน้าของพระเดชหลวงพ่อเนี่ยท่านมีความสุขมากๆที่ท่านได้เห็นลูกๆค่ะมากันพร้อมเพรียงกันนะคะท่านนะคะอบรมเราตลอดตั้งแต่9โมงเช้านะคะบางรุ่นเนี่ยถึงทุ่มครึ่งนะคะโดยที่ท่านนะคะไม่เคยท้อเลยนะคะท่านใส่พลังเต็มที่เพื่อให้ลูกๆเนี่ยได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ท่านเนี่ยใช้ระยะเวลาการรวบรวมเนี่ยถึง40กว่าปีค่ะนะคะในธรรมะที่ท่านพยายามหาคำตอบนะคะว่าอะไรนะคะที่จะทำให้ลูกของท่านเนี่ยนะคะ
ให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแล้วจนท่านตอบโจทย์ได้ว่าก็คือความดีสากลนะคะเป็นหัวใจหลักนะคะที่จะทำให้ลูกๆของท่านเนี่ยมีความสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้สืบทอดต่อวัฒนธรรมของคุณยายได้นะคะพอมาฟังหลวงพ่อท่านได้พูดถึงการทำความดีสากลก็รู้สึกแบบปลื้มมากว่าเอ๊ะทำไมความดีสากลเนี่ยฟังไปลึกๆแล้วมากๆแล้วเนี่ยไปโยงกับพระศาสนามากเลยซึ่งเรานึกไม่ถึงแล้วก็เป็นเรื่องจริงจริงๆด้วยนะคะเมื่อท่านอบรมไปแล้วค่ะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะคะเจอจังหวะที่ว่าท่านเจอกลุ่มผู้นำบุญนะคะท่านก็บอกว่าหลวงพ่อฝากไปบอกเขานะว่านะคะอันนี้ก็เป็นเสียงแบบว่าเราคุยกันในลูกๆกันเลยกันนะคะก็คือคนไหนที่อบรมไปแล้วอะค่ะยังไม่สามารถเปิดบ้านให้เข้าไปชมได้นะคะอย่ามาให้หลวงพ่อเห็นหน้านะคะคือเราฟังคำนี้เราก็เลยไปบอกพี่ๆเขาแล้วบอกพี่เนี่ยพี่รู้ไหมว่าหลวงพ่อตั้งใจมากเลยนะในการอบรมของพวกเราเนี่ยนะคะท่านใส่พลังให้เราเต็มที่ท่านทุ่มเทให้กับพวกเราเต็มที่นะคะท่านก็ฝากมานะคะว่าสิ่งที่ท่านอบรมไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือให้เราถามตัวเราเองนะว่าบ้านของเราเนี่ยสามารถเปิดให้คนเข้าไปชมได้หรือยังถ้าคนไหนยังไม่สามารถเปิดให้เข้าไปชมได้นะคะอย่ามาให้หลวงพ่อเห็นหน้าอันนี้ท่านพูดแบบเหมือนกับเป็นกำลังใจให้กับลูกๆนะคะว่าไม่ใช่ให้เราฟังอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราได้หลักการเราได้ความรู้แล้วเนี่ยท่านมีความปรารถนาคืออยากจะเห็นบ้านลูกๆเป็นวิมานนะคะให้น่าอยู่นะคะแล้วทำยังไงให้ครอบครัวเขาเนี่ยมีความสุขนะคะลูกเขาก็เป็นคนที่น่ารักสามีเขาก็รักครอบครัวนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยคือครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกโครงการปฏิบัติธรรมทั่วไปเนี่ยก็เป็นโครงการที่จะให้เวลากับการนั่งธรรมะภาคปฏิบัติโดยที่สัดส่วนของการฝึกนิสัยไม่มากเราแทบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเรารับประทานอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องรับผิดชอบเหมือนเราไปโรงแรมเนาะเราจ่ายเงินแล้วเราก็เอาความสะดวกสบายเป็นเกณฑ์แต่ถ้าความดีสากลเนี่ยจะเป็นเรื่องนิสัยอย่างเดียวที่เกี่ยวกับห้างห้องชีวิตหนึ่งได้มารู้ได้มาเรียนรู้จากครูนะจากครูที่ว่าต้นแบบเลยนะแล้วก็จากพระคุณพ่อที่เป็นต้นเรื่องของโครงการนี้เลยนะต้นตำรับซึ่งท่านก็ได้มีเวลาอารมณ์ให้สองได้มีโอกาสลองปฏิบัติสามได้เจอกับตัวอย่างของนักศึกษาที่ฝึกตัวเองมาแล้วนะได้ผ่านโครงการมาแล้วแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้มาเจอเพื่อนกันมิตรที่หลากหลายที่มีประสบการณ์ในหลายด้านแชร์ประสบการณ์กันนะที่มันได้กำลังใจมากกว่านี้คือโครงการจะไม่หยุดแค่ว่ามาฟังบรรยายแล้วจบก็รู้สึกว่าความรู้ที่ได้มาเนี่ยมันเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้กรุณามาเทศให้ฟังแล้วเนี่ยดิฉันก็จะร่วมฟังทุกครั้งแล้วก็ท่านพระอาจารย์ถาวรท่านก็เทศทุกครั้งเราก็นำมาคิดนะคะแล้วก็กลับไปคิดว่าเอ๊ะที่ท่านพูดนี่ใช่นะมันดีมากเลยมันช่วยขัดเกลาจิตใจเรานะในการที่เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราช่วยตนเองได้ละเราสามารถกินอยู่ได้อะไรได้แล้วเราก็ยังช่วยเพื่อนๆของเราได้อีกโครงการความดีสากลเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาพูดเรื่องทำบ้านมารักษาความสะอาดอย่างเดียวแต่มันได้ชำระจิตใจเราจากที่ดิฉันเนี่ยได้ลดทิฐิลงไปเลยได้กล่อมเกลาจิตใจดิฉันมากเลยแล้วก็มากมากด้วยไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะพอเราฟังครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกแบบโหดีจังเลยที่เรามีโอกาสมีบุญนะคะที่ได้ฟังจากพระเดชพ่อนะคะได้ฟังจากพระอาจารย์นะคะแล้วก็จะเกิดแรงบันดาลใจว่ากลับไปเนี่ยทำนะเราต้องทำนะเพิ่มนิสัยดีๆให้ตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาตินะคะกลับไปสามีก็บอกดีจังเลยเนี่ยไปทำอะไรมาเข้าอบรมอะไรมาทำไมกลับมาเปลี่ยนไปนะคะต้องขอบคุณโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ไม่อยากจากโครงการนี้ไปเลยนะคะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองยังมีนิสัยที่ต้องแก้อีกเยอะมากๆๆๆทุกครั้งที่กลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นเลเวลใดๆก็ตามเนี่ยกลับมาทุกครั้งเนี่ยมันก็ได้กลับมาอยู่นิ่งๆกับตัวเองแล้วก็ได้กลับไปมีแรงบันดาลใจที่จะทำมากขึ้นนะคะThank you.
นี้นะคะช่วงเข้าพรรษานี้นะคะเป็นช่วงซีซั่นนะคะของความดีสากลเนี่ยซีซั่นที่2นะคะใช้โอกาสนี้นะคะมาซึมซับค่ะมารับมรดกธรรมนะคะของพระเดชคุณพ่อนะคะมาช่วยกันนะคะสืบสานวัฒนธรรมคุณยายนะคะเพื่อที่จะสร้างตัวเองนะคะให้เป็นคนดีสากลนะคะเพื่อให้ตัวเองมีความสุขนะคะเพื่อให้คนในครอบครัวเรามีความสุขแล้วก็ให้คนที่อยู่รอบข้างเรามีความสุขนะคะแล้วก็ให้โลกใบนี้เรามีความสุขไปด้วยกันค่ะหนึ่งเนื้อหากระชับขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าทีมงานมีความชำนาญขึ้นสองตัวของพี่เลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเราเริ่มได้พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ตรงเพราะเคยมาจากโครงการมาก่อนเคยเป็นผู้เข้ารับโครงการอบรมจนกระทั่งมาผ่านเลเวล2 2.5 2.75 2.85 แล้วไปลองปฏิบัติจริงผ่านไม่กระทั่งต้องอดทนนะในการเรียนรู้กับคนอยู่กับคนที่หลากหลายพี่ว่าเสน่ห์สำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเป็นโครงการที่พี่เลี้ยงเนี่ยมาอยู่ด้วยกันท่ามกลางความหลากหลายของเพศวัยวุฒิการศึกษาฐานะความเป็นอยู่ประสบการณ์การเข้าวัดการเรียนรู้ธรรมะที่แตกต่างกันแต่มาอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มาทำหน้าที่ของพี่เลี้ยงได้สตาฟได้ทีมงานได้ตัวของวิทยากรเนี่ยด้วยประสบการณ์เนี่ยมีมากอยู่แล้วล่ะนะฮะสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาไม่กระทั่งตัวหลวงพี่เองนะหลวงพี่ว่าในซีซั่นที่2เนี่ยหลวงพี่มีอะไรที่ได้ประสบการณ์มาจากในหลายๆที่ได้เพิ่มขึ้นอันนี้หลวงพี่ว่าใครมาซีซั่น2เนี่ยน่าสนใจถ้าเราได้มาเข้าสู่โครงการนี้นะคะเราจะค้นพบเลยว่าเราถ้าเราเป็นคนรักการฝึกตัวค่ะเราจะค้นพบเลยว่ามันมีนิสัยอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราจำเป็นต้องฝึกตั้งแต่ชาตินี้ค่ะนะคะแล้วเราก็จะรู้โนว์ฮาวด้วยแล้วเราจะรู้หลักการด้วยค่ะว่าเราจะฝึกนิสัยนั้นอย่างไรนะคะรู้ว่าอะไรไม่ดีรู้โนว์ฮาวว่าจะฝึกอย่างไรแล้วก็มีแรงบันดาลใจมีตัวอย่างนะคะของทั้งผู้เข้าสัมมนาแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยให้ประคับประคองเราเนี่ยให้เราเนี่ยฝึกตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะคะมาดูซิว่าที่เขาพูดกันว่าความดีสากลคืออะไรไปทางนี้ก็ความดีสากลไปทางนั้นก็ความดีสากลเราอยากให้คุณมาอบรมความดีสากลที่เขาแก้วเสด็จก็คุณก็จะรู้ว่าดิฉันเปลี่ยนได้คุณก็ต้องเปลี่ยนได้ดิฉันทำได้คุณก็ต้องทำได้เช่นกันครั้งนี้หลวงพ่อให้เวลาหลวงพี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีซีซั่น3หรือเปล่าซีซั่น2ช่วงเข้าพรรษานี่หลวงพ่อให้เวลาซึ่งท่านก็ต้องถือว่าท่านมอบเวลาให้เราอยู่ที่ว่าเราจะถวายปัจจัยหลวงพ่อแล้วจะถวายเวลาของเราเนี่ยให้ท่านหรือเปล่าว่ามาอบรมครั้งนี้เนื้อหาแน่นอนถ้าเทียบแล้วไม่ใช่เนื้อ3น้ำ7นะไม่ใช่แบบก๋วยเตี๋ยวน้ำมาครั้งนี้หมูสเต๊ะนะเนื้อล้วนๆแต่แม้เนื้อล้วนๆไม่น่าทานนะมันมีน้ำจิ้มอ่ะ